โอเคก็พอดีได้ของเล่นใหม่มาเนาะนี่ครับโซโซโซแค่นี้พอไหมนะตัวนี้ก็เป็นคอบอมออกมาอย่างนี้นะครับก็สั่งมาจากนอกแพงกว่าในไทยเหมือนกับในไทยเด้เลยจริงๆอ่ะถูกกว่านะผมสั่งมาก่อนอื่นเลยวันนี้สวัสดีครับก็นี่แหละครับได้ของเล่นใหม่มาเนาะก็ไงล่ะก็สั่งมาเดี๋ยวลองดูว่าปลายเป็นยังไงเนาะแต่ตอนนี้ก็ให้ดูคอท่อก่อนครับดูงานนะฮะเนี้ยบนะหนาปึ๊กท่อหนามากเคาะได้ฟังเสียงได้ครับไม่บางนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นไงครับเสียงหนาอยู่นะอ๋อใช้ได้นะครับไม่รู้คอท่อใหญ่กว่าเดิมบอกนะดูของเดิมเทียบกันนะไม่มีเวอร์เนียร์นะถ้ามีเวอร์เนียร์วัดให้ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างก็ต่างนะครับขนาดน่าจะต่างครับจากตามองเห็นได้ชัดว่าต่างแต่ก็ไม่ได้เยอะถึงกับขนาดต่างกันมากอะไรเงี้ยครับจะต่างก็ต่างโอเคตรงนี้ก็เก็บเอาไว้ตรวจสภาพใน5ปีข้างหน้าเนาะ ส่วนท่อใหม่คราวนี้ก็คงจะต้องใส่กันยาวๆนะครับก็จะใส่ให้ยาวที่สุดนะครับจะไม่ซื้อทิ้งซื้อขว้างแล้วอันนี้ก็ซื้อแบบมีราคาหน่อยครับขอไม่บอกนะแต่ใครหาได้หาในไทยถูกกว่านะครับอย่าบ้าสั่งจากนอกเหมือนผมนะฮะก็นี่ครับจริงๆอ่ะราคาผมสั่งจากนอกอ่ะตัวราคาขายส่งฟรีไม่ถูกกว่าในไทยนะแต่พอเข้าไทยโดนภาษีครับโดนภาษีไป1,000แพงกว่าเลยเซ็งเลยฮะนี่ครับเดี๋ยวแกะให้ดูแป๊บนึงโอเคก็มาดูเลยครับนี่ครับหน้าตาเจ้าท่อใบใหม่ของผมก็คงจะสวยงามนะฮะตรงนี้ก็งานก็เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นเคยครับผมไม่ทางซื้อของแท้อยู่แล้วครับดูครับดูภายในมันก็โอเคอยู่นะเห็นไหมเอ่ยงานค่อนข้างเนียนตาครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตัวสปริงนะครับตัวที่ดึงสปริงแล้วก็อะไรวะหมุดเล็กๆไม่รู้อะไรเหมือนกันใครรู้บอกด้วยฮะเหมือน UFO ตัวเล็กเลยมาดูงานปลายท่อครับตัวนี้ก็จะเป็นจุกลดเสียงนะครับผมคงใส่ไว้ก่อนเนี่ยยังไม่เอาออกครับก็มาดูครับนี่เป็นเพียวคาร์บอนนะครับตรงนี้เป็นงานเพียวคาร์บอนสวยงามครับเงาเนียนกิ๊บสวยจริงในกล้องอาจจะสวยไม่เท่าตาเปล่านะครับตาเปล่าบอกเลยว่าคุ้มเงินครับคุ้มเงินเกือบที่จ่ายไปฮะแต่คราวนี้คงขอไม่บอกราคาเนาะราคาก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรหรอกครับแต่มันในไทยมันถูกกว่ามันเจ็บใจไง ก็งานเนียนครับแผ่นตรงนี้ก็ยึดเป็น2แผ่นครับเชื่อมก็การฉีกได้ดีนะก็คือใส่ท่อพวกนี้ต้องระวังเรื่องฉีกก็อย่าให้สั่นแรงนะมันฉีกได้งานเชื่อมสวยครับ
เห็นกันไหมเอ่ยนี่ฮะมีงานเชื่อมตรงไหนอีกตรงนี้เหมือนใช้เครื่องจักรเชื่อมนะครับนี่ฮะตรงเนี้ยมันเนียนเกินไปครับมันเนียนมากอ่ะน่าจะใช้เครื่องจักรเชื่อมก็ดีครับมีมาตรฐานดีก็น่าจะปั๊มขึ้นรูปมาอย่างดีจุดแล้วเสียงดูปลายท่อใครอยากเห็นนะนี่ฮะจุดแล้วเสียงดูด้านนี้ก็จะมีจุกตรงนี้เป็นน่าจะไว้ถอดจุกรถเสียงนะเป็นจุกยางก็ดีครับผมจะชอบงานเพียวคาร์บอนตรงปลายอย่างไรสวยมากมือผมจับเป็นมันแล้วนะพอมันเป็นสีดำๆกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสโอเคมาดูนี่ครับเข้าตัวชุดคอท่อชุบอ้าวตกที่ผมเลือกสีดำเพราะว่าประสบการณ์เคยใช้สีแบบสีแบบนี้ครับเนี่ยมันเหลืองครับพอร้อนๆจะจัดก็เลยตัดสินใจเอาสีดำดีกว่าก็สวยไปอีกแบบเนาะโดยเรียบๆครับผมก็ทำเอาเรียบๆเดิมๆสวัสดีเดี๋ยวมาลองใส่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองฟังเสียงกันครับวันนี้คงไม่ได้ลองให้ดูเนาะก็เนื่องจากมันถอดท่อยากและใส่ท่อยากนะครับผมขอท่อไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีมุมที่จะเอาบล็อกเข้าไปได้เลยนะครับมันต้องใช้บล็อกเบอร์เล็กครับคือผมใช้บล็อกเบอร์12เนี่ยครับแต่เป็นตัวเล็กถึงจะไขได้นะครับคือมันไม่มีมุมแย่ครับดูครับเห็นไหมครับมุมมันไม่ได้ครับคือจะแย่ไปไขอ่ะยิ่งตัวในนี้หมดสิทธิ์เลยครับไม่รู้จะแย่ยังไงเลยครับเนี่ยก็ต้องผมใช้วิธีคือไขจากข้างบนหัวนะครับเอามือล้วงลงมาไขก็ไขออกได้นะของเขาก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ซึ่งถ้าใครมีบล็อกใหญ่แล้วคิดจะถอนไม่ได้นะครับต้องใช้เป็นบล็อกน้อยเนาะเราไม่มีเครื่องมือเฉพาะนะครับผมเดาว่าเขาน่าจะมีเครื่องมือเฉพาะนะถอดท่อเนี่ยถอดยากพอสมควรเลยไม่งั้นต้องเลยอยู่บล็อกเลยอะมองครับมองแล้วเนี่ยมันเสียบตรงอะไรยังไงก็ไม่ได้เลยอะเสียบมุมไหนก็ไม่ได้ไม่มีมุมเลยครับไม่มีมุมให้ไขเลยครับใช้ประแจไขก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นบล็อกอย่างนี้เท่านั้นไม่รู้นะแต่ผมโชคดีผมมีบล็อกตัวน้อยเนี่ยก็ช่วยได้ไขได้ก็โอเคตอนนี้ก็ใส่คอท่อไปละนี่มือไปโดนมันแผลแล้วคือกว่าจะใส่ได้เนาะยังไม่ได้ไขให้แน่นนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อครับว่าเป็นไงสวยแค่ไหนเนาะโอเคครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะพอดีกำลังจะลองเสียงท่อเลยมาเกิดเหตุนี่ซะก่อนครับเดี๋ยวพามาดูนู่นครับเห็นสายไฟไหมครับนู่นสายไฟมันไม่ใช่สายไฟมันเหมือนเป็นสายโทรศัพท์อะครับแต่ควันมันขึ้นตลอดเวลาเลยไฟสายข้างในแดงแป๊ดเลยอะแล้วควันก็ขึ้นตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับโอ้แล้วก็มันวิ่งไปทางบิ๊กซีนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ก็มีพี่เขาช่วยประสานแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามดูครับว่ามันเกิดอะไรโอเคครับโอเคตอนนี้รถการไฟฟ้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงได้มีทำการแก้ไขเนาะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปรุนระทึกตอนนี้ผมก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้นะเปิดทัศน์ไว้ครับแต่ก็ข้างทางนะตอนนี้รถผ่านไปผ่านมาเจ้าหน้าที่ผมไม่มีไฟเลยผมก็เลยเสียวนะแต่การตัดไฟอะไรผมขอไม่ถ่ายแล้วกันเพราะเป็นการทำงานของเขาเนาะมาดูรถเราเลยอ่ะก็เปิดไว้ตรงนี้นะฮะนี่ดูข้างล่างแล้วกันเดี๋ยวดูข้างบนนะมีทีมงานมาทำเนาะจอดเท่ๆไว้จอดเท่ๆไว้แบตจะหมดไหมเนี่ย
เลยสตาร์ทรถนะโอ้โหยังงามสวัสดีไว้ก่อนนะไม่มีใครเห็นนะนี่ไงก็ผ่อนไปผ่อนมาตรงนี้ก็เสียวเลยดูงานรถเราว่าอย่างงามดูท่อโอ้ยังงามการไฟฟ้าก็ทำไปก่อนแล้วกันโอเคครับโอเคครับการไฟฟ้าทำเรียบร้อยแล้วก็ตัดสายออกพอดีมันไปแตกสายเมนไฟอะไรนี่แหละสายโทรศัพท์อะครับโอเคช่างหัวมันครับมาดูนี่ก็คือเสียงครับก็เสียงแคมหรือเสียงโชควะดังกว่าท่อเองครับพ่อก็เสียงประมาณนี้ฮะเสียงนุ่มมากเงียบมากครับก็ดึกแล้วเนาะแต่เสียงนุ่มครับขี่นุ่มๆ นวลๆเลยแล้วก็อันนี้ผมเอาตอนแรกลองใส่จุกตัวนี้นะแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรอะลูกหัวกระสุนของผมนะที่ผมเคยซื้อจากท่อเก่าเนาะอันนี้ใช้ลูกชั้นเดียวนะก็ตอนแรกผมใส่แค่นี้เสียงแม่งแป๊ดเสียงเป็นเรือเลยแล้วผมก็เลยทำการใส่ไอ้ลูกหัวกระสุนเข้าไปในตรงนี้นะฮะเราอยู่ช่วงนี้ที่มันมีแคทาลิติกเสียงนุ่มเลยครับเงียบเสียงกำลังดีไม่หนวกหูบิดก็ไม่ดังแต่มันจะตื้อกว่าหน่อยนะมันจะอั้นๆหน่อยแต่ถ้าเป็นตอนที่ใส่ไปเนี้ยโอ้โหต้นมาแบบต้นแม่งพุ่งป๊อดป๊อดเลยแต่มันดังไปผมเลยไม่เอาเดี๋ยวผมเลยของเงียบๆเดี๋ยวครับไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นเนาะก็ร้อนๆใช้ได้นะครับท่ออืมตอนนี้ก็ยังเหม็นไหม้อยู่อย่างนี้ดีกว่าไปสวยๆนะไปใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้ดีกว่าก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วใส่จุกลดเสียงตัวเนี้ยที่เป็นลูกหัวกระสุนเนี่ยแล้วมันเห็นผลครับมันเงียบลงเห็นผลไอ้ท่อเก่านี่ใส่แล้วมันก็เงียบลงนะแต่มันนิดเดียวอ่ะแบบมันยังไงก็หนวกหูอยู่ดีแต่ท่อนี้ไม่เงียบดีว่ะใช่ได้เลยไม่ได้อวยนะมันเงียบจริงผมว่าบิดละไม่หนวกหูโอเคครับวันนี้ก็ดึกแล้วเนาะแล้วก็ไฟก็ดับไปอย่างปลอดภัยบิ๊กซีก็ปลอดภัยนะครับโอเคบ๊ายบายตอนแรกว่าจะเอาไว้ต่อคลิปเสียงพวกนี้ก็แยกคลิปแล้วกันแล้วเดี๋ยวขี่วันไหนอัดอีกทีนึงก็ค่อยฟังกันเนาะว่าอยู่ในหมวกได้ยินเสียงรถดังแค่ไหนเนาะโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ดึกแล้วขอตัวลาไปนอนพักผ่อนก่อนบ๊ายบายครับแดงเถือกเลยข้างในเห็นกันไหมไม่โฟกัสอ่ะ